ช่วงนี้ดูความคืบหน้าคดีการจากกลุ่มปุกกี้อดีตนักร้องชื่อดังซึ่งเป็นผู้ต้องหากระบวนการค้ายาเสพติดหลังจากที่ตํารวจสอบสวนมาอย่างต่อเนื่องปุกกี้ก็รับสารภาพนะคะว่าค้ายาเสพติดมากว่า1ปีแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ซัดทอดถึงเพื่อนๆดารานะคะโดยทางพลตารวจโทชินพัฒนสารสินผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่า เมื่อคืนนี้ค่ะทางพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ต้องหา3คนก็คือนายหงเจิงอี้ชาวไต้หวันนายชลวิทย์คีตะตระกูลและนางสาวพิศลาปริศนาจิวเมลลี่หรือว่าปุ๊กกี้ตลอดทั้งคืนซึ่งผู้ต้องหาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและความเครียดก็ลดลงโดยปุ๊กกี้รับสารภาพนะคะว่าค้ายาเสพติดมากว่า1ปีแล้วและใช้วิธีการคล้ายคลึงกับครั้งนี้ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนยังไม่พบว่ามีดาราเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ถ้าหากมีพยานหลักฐานสาวไปถึงจะไม่มีการละเว้นส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินในช่วง2 3ปีที่ผ่านมาพบมีเงินหมุนเวียนในบัญชีหลัก10บล้านบาทมีทั้งเงินจากการทำงานในวงการบันเทิงและค้ายาเสพติดซึ่งวันนี้จะเร่งสอบสวนให้แล้วเสร็จถ้าหากทันก็จะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังค่ะสำหรับกรณีที่ผู้ต้องหาให้การว่ารับยาเสพติดมาจากย่านโชคชัย4จากการตรวจสอบเพราะว่าเป็นเครือข่ายชาวไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นเครือข่ายในพื้นที่หรือว่าเป็นเพียงจุดนัดรับของสำหรับพฤติการของผู้ต้องหาเข้าขายขาบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงประสานไปยังทางการไต้หวนันให้ช่วยติดตามตัวผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนที่หลบหนีไปได้ก่อนที่ชุดจับกลุมจะไปถึงโดยชาวไต้หวนันรายนี้มีหน้าที่สั่งซื้อแล้วก็เป็นในทุนค่ะ